La 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 laLa la 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh รายการตื้นลึกหนาบางในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปเกาะกระแสข่าวดังในวงการมุสลิมเกี่ยวกับกรณีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแต่รายการในวันนี้ไม่ได้เจาะลึกถึงปัญหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เราจะไปฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวในการพัฒนาองค์กรไทยอิสลามแห่งประเทศไทยไปสู่ระดับมาตรฐานสากลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับความเป็นสากลนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพูดถึงนะครับในอดีตและปัจจุบันและมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับอนาคตของธนาคารอิสลามในระยะยาวมีหลายปัจจัยที่ทำให้เรื่องนี้จะต้องเป็นวาระสำคัญเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราและในละแวกใกล้ๆเคียงนะครับอีกไม่นานนะครับเราจะเข้าสู่อาเซียนเราจะมีการแข่งขันครับในเรื่องIslamic Finance จะเป็นจุดท้าทายสำคัญที่เราจะต้องบรรลุมาตรฐานสากลของ Islamic Finance ให้ได้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าหากว่าธนาคารอิสลามของเรารวมถึงระบบ Islamic Finance ในประเทศไทยเนี่ยไม่บรรลุมาตรฐานสากลมันก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับในอนาคตอันใกล้เหตุผลที่จะทำให้พวกเราจะต้องพูดถึงเรื่องมาตรฐานสากลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนอย่างยิ่งนะครับมองแล้วว่าธนาคารอิสลามของเราเนื่องจากเป็นธนาคารที่สังกัดรัฐนะครับแล้วก็ยังไม่มีองค์กรตรวจสอบที่เป็นเอกเทศเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคมากมายที่ทำให้ความเป็นสากลนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามธนาคารอิสลามของเราจะมีนโยบายที่เกี่ยวกับรัฐนะครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมหรือธุรกรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยลา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 เรื่องของกฎหมายอิสลามเนี่ยด้านชะรีอะห์เนี่ยมันจะมีอิทธิพลสำคัญนะครับในการกำหนดทิศทางของธนาคารอิสลามถ้าเราไม่ปฏิเสธว่าชื่อของธนาคารอิสลามนะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถ้าถูกเลือกแล้วถูกบรรจุแล้วในพระราชบัญญัติแล้วยอมที่จะปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักชะรีอะห์นั้นเราก็ไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นนะครับจากกรอบชะรีอะห์มันเป็นสิ่งที่อยู่ในเนื้อหาของธนาคารโดยปริยายนอกจากว่าธนาคารเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของบ้านเมืองที่จะต้องคำนึงถึงกฎหมายบ้านเมืองแต่หลักชะรีอะห์นี่ก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติด้วยเพราะถูกบรรจุในพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุปสรรคสำคัญของธนาคารนี่ก็คือเรื่องกฎหมายครับพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยบัญญัติให้เกิดองค์กรเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีธนาคารอิสลามและมีนักการเมืองมุสลิมที่มีความปรารถนาที่จะให้มีองค์กรด้านการเงินที่สนองความต้องการของสังคมมุสลิมและด้วยอิทธิพลของอิสลามิกไฟแนนซ์ที่กำลังกระจายทั่วโลกก็เลยมีดำริให้เกิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพ.ร.บ.ที่ออกมาเนี่ยเป็นพ.ร.บ.ก่อตั้งไม่ใช่พ.ร.บ.ที่จะเอื้อให้บริหารกิจกรรมและธุรกรรมของธนาคารอย่างยั่งยืนซึ่งจะสังเกตว่ารายละเอียดดีเทลของธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพ.ร.บ.
มันจะอยู่ในระเบียบกระทรวงอยู่ในระเบียบธนาคารที่ตั้งเองซึ่งปัญหานี้มันจะทำให้ธนาคารอิสลามอย่างประเทศไทยเนี่ยเคลื่อนไหวลำบากมากโดยเฉพาะกับกติกาของแบงก์ชาติกติกาของรัฐนโยบายของรัฐตลอดจนกระบวนการแข่งขันด้านธุรกรรมต่างๆประเด็นสำคัญที่เราต้องคำนึงแล้วมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของที่นี่นะครับน่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ระดับนักการเมืองระดับรัฐบาลนี่นะครับที่จะต้องคำนึงว่าพรบของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นพรบที่กำกับและช่วยเหลือให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยทำงานได้อย่างยั่งยืนผมมองว่าในมาตราหลายมาตราเนี่ยเป็นอุปสรรคดูซ้ำไปเป็นสิ่งที่ขัดขวางการทำงานของธนาคารอิสลามดูซ้ำไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตราที่เกี่ยวกับบทชะรีอะห์ในเมื่อเป็นบทชะรีอะห์นะครับบทชะรีอะห์นี่ไม่ด้วยพรบด้วยพระราชบัญญัติเพียงเป็นที่ปรึกษาซึ่งมันขัดกับมาตรฐานสากลของธนาคารอิสลามทั่วโลกนี่นะครับบทชะรีอะห์นี่จะเป็นบทตรวจสอบพระราชบัญญัติของธนาคารอิสลามประเทศไทยกำหนดให้บทชะรีอะห์นี่เป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นบทชะรีอะห์จะไม่มีอำนาจตรวจสอบมีธนาคารที่ไหนธนาคารอิสลามที่ไหนทั่วโลกเป็นสภาพแบบนี้เนี่ยไม่มีก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่ขาดจากธนาคารอิสลามประเทศไทยของเราถามว่าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นผมอาจจะเข้าใจเหตุผลนะครับว่าผู้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญเพราะบ้านเราไม่เคยมีธนาคารอิสลามและผมไปดูผู้ที่ร่างพรบธนาคารอิสลามนี่ก็เป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านอิสลามิกไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นใครที่อ่านพระราชบัญญัติของธนาคารอิสลามนี่จะเห็นว่าคนที่ร่างนี่ไม่ใช่มืออาชีพมันมีช่องที่เป็นจุดอ่อนมากนะครับทำให้ธนาคารอิสลามเนี่ยสามารถถูกแทรกแซงถูกบริหารโดยไม่ชอบธรรมด้านชะรีอะห์ซึ่งมันขัดกับความมีบทชะรีอะห์บทชะรีอะห์เนี่ยจะได้กำกับแต่เผอิญว่าการกำกับเนี่ยมันไม่มีอำนาจบริบูรณ์อันนี้ในภาษาอาหรับกฎหมายภาษาอาหรับก็เรียกอัลอุวาอัลกอนูนีเป็นจุดอ่อนด้านกฎหมายครับอันนี้ประการแรก ถามว่าจะแก้ไขยังไงอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับและไม่ใช่เรื่องเร็วๆนี้จะต้องใช้เวลาในการแก้ไขแล้วในเชิงปฏิบัตินี่นะครับแก้ไขกฎหมายนี่มันเป็นเรื่องยากแต่ถามว่าจุดที่เริ่มมันน่าจะเริ่มจากไหนน่าจะเริ่มจากธนาคารอิสลามถ้ามีความตระหนักในธนาคารอิสลามว่าเราจะต้องแก้กฎหมายอะไรบ้างต้องมีระเบียบอะไรบ้างชั่วคราวนี่เราสามารถแก้ไขจุดอ่อนของพรบด้วยการวางระเบียบกำกับวางระเบียบคู่มือต่างๆที่จะกำกับจุดอ่อนของพรบแต่ในระยะยาวนะครับเราต้องมีบทบาทในการเสนอการปรับปรุงพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามประเทศไทยระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะช่วยให้ธนาคารอิสลามนั้นได้ทำงานอย่างคล่องนะครับในธุรกรรมต่างๆยกตัวอย่างเรื่องหลักการมุรอบะฮะที่เราเคยใช้กันมาช่วงหนึ่งหลักการมุรอบะฮะหลักซื้อขายนะครับธนาคารซื้อมาแล้วขายไปเจอกับปัญหาภาษีซื้อมาขายไปเนี่ยมันก็ต้องจ่ายภาษีหลายครั้งมันก็เป็นภาระในต้นทุนแล้วเป็นอุปสรรคในการแข่งขันกับธนาคารอื่นซึ่งเรื่องนี้เป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องแก้กฎหมายให้กฎหมายว่าด้วยเรื่องภาษีเก็บภาษียังไงกับธนาคารอิสลามพอธุรกรรมของเราถ้าธนาคารยอมให้เราเป็นธนาคารอิสลามใช้ธุรกรรมที่ไม่เหมือนไฟแนนซ์อื่นนะก็ต้องยอมรับว่ามันมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นยกตัวอย่างเรื่องนึงที่เรายังไม่สามารถแก้ได้นั่นก็คือกำไรของธุรกรรมของเราแม้ว่าเป็นธุรกรรมที่อาจจะมีความขัดแย้งด้านชะรีอะห์แต่ถ้าเรามีมติแล้วเนี่ยของบทชะรีอะห์นี่มติใช้ก็คือเบลลอยน์นะเบลลอยน์นั้นเนี่ยถูกฟ้องถึงศาลฎีกาแล้วว่าเป็นธุรกรรมที่ขัดกับพรบผู้ฟ้องนี่ไม่ใช่มุสลิมนะครับผู้ฟ้องนี่เป็นประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมฟ้องธนาคารเรา
ว่าการจ่ายการชำระงวดของใบหน้าเนี่ยผิดกฎหมายผิดกฎหมายเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกับการกู้เงินเราใช้ตราสารแล้วลักษณะของใบหน้าเนี่ยจริงเนี่ยโดยลักษณะของชะรีอะห์เนี่ยมันเป็นการกู้ทางอ้อมเพราะมันไม่มีการซื้อขายสินค้าอย่างจริงจังปัจจุบันนี้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยใช้ใบหน้าเนี่ยประมาณ 90% ในธุรกรรมต่างๆประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียนี่เขาเคยใช้กันแต่เลิกมาแล้วหลายปีนี่เขาเลิกมาแล้วเพราะมันขัดกับมาตรฐานสากลตะวันออกกลางนี่เขาไม่ใช้กันเขาใช้อีกธุรกรรมหนึ่งชื่อตะวันรุกเนี่ยซื้อแต่ไม่ขายกันเองนะครับธนาคารเนี่ยจะขายสินค้าแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะไปขายต่ออีกแห่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกธุรกรรมหนึ่งจะได้หลุดพ้นจากเงื่อนไขของธุรกรรมที่มันมีปัญหาด้านชะรีอะห์แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของธุรกรรมต่างๆของชะรีอะห์เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ไม่มีกฎหมายรองรับแม้แต่กฎหมายด้านการทำบัญชีเราซื้อขายกับลูกค้าเนี่ยกำไรเช่นกำไรขายบ้านกำไรขายรถกำไรนี่ตามหลักชะรีอะห์นี่ต้องตายตัวซื้อรถมาล้านหนึ่งขายล้านสองนี่ก็ต้องชัดเจนว่ากำไรนี่มันเท่าไหร่แต่ธนาคารอิสลามของเราไม่สามารถทำได้กำไรของเรานี่จะขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยเพราะระบบบัญชีนี่ไม่รองรับที่จะดูแลเรื่องกำไรตายตัวตรงนี้เป็นรายละเอียดที่อาจจะไม่สำคัญมากสำหรับคนทั่วไปนะครับแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานสากลการแทรกแซงด้านการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคงไม่บังอาจพูดมากนะครับได้ปะมันเป็นปัญหาบ้านเราทั้งหมดเลยนะปัญหาทั้งหมดการแทรกแซงด้านการเมืองเพราะองค์กรที่มีผลประโยชน์ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมยังหาคำตอบไม่ได้นะครับสำหรับธนาคารอิสลามของเราเราชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคำว่าอิสลามนี่คือเป็นชื่อของศาสนาเป็นนามของศาสนาภายใต้นามของศาสนานี่มันไม่ได้มีเรื่องไฟแนนซ์อย่างเดียวมันมีทุกเรื่องมีเรื่องจริยามารยาทมีเรื่องวัฒนธรรมมีเรื่องจริยาบรรณของนักการเงินซึ่งเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่ได้ถูกเอามาพูดนะครับในบริบทขององค์กรของเราแต่ถามว่ามันจะเป็นมาตรฐานสากลไหมมันเป็นแน่นอนเพราะอะไรเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้ปัญหาเศรษฐกิจที่มันล่มบ่อยนี่นะครับระดับโลกเนี่ยมันมาจากปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยสนธิสัญญาบาเซลนะครับ BCBS เนี่ย123เนี่ยเขาจะวางมาตรการให้มีเงินสำรองเพื่อป้องกันปัญหาล่มของเศรษฐกิจที่เกิดจากดอกเบี้ยส่วนที่สัญญานี้มันมีเนื้อหามันมีรสชาติของหลักชะรีอะห์ในการที่จะไม่ให้บรรดานายทุนโดยเฉพาะธนาคารใหญ่ๆเนี่ยเอารัดเอาเปรียบลูกค้าก็จะเห็นชัดเจนว่าด้านจริยธรรมเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องคลาสสิกที่กำลังเข้าสู่ finance ทั่วโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุนนิยมเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์สังคมมนุษย์ได้มันจะมีด้านจริยามารยาทมีประชุมที่ตะวันออกกลางนะครับเป็นธนาคารทั้งหมดทั้งธนาคารอิสลามและไม่ใช่อิสลามก็ประชุมกันเมื่อประมาณ5ปีได้ข้อสรุปว่าระบบธนาคารทุกธนาคารเนี่ยจะได้อยู่อย่างยั่งยืนนะครับจะต้องเอาจรรยามารยาทจรรยามารยาทมาใช้ด้วยหลักเมตตาธรรมให้ความสำคัญกับคนยากจนให้โอกาสกับคนยากจนเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางระบบการเงินเนี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องศีลธรรมที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับการเงินแต่เดี๋ยวนี้นักการเงินนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเริ่มมองแล้วว่าจริยาบรรณเนี่ยจริยามารยาทมันจะมีผลในระยะยาวการนั้นเอาเปรียบให้ลูกค้ากดดันให้ลูกค้านี่ต้องชำระต้องจ่ายและไม่มองถึงความสามารถศักยภาพของเขามันขัดกับหลักชะรีอะห์ในการเรียกชำระหนี้ในการเรียกชำระหนี้หลักชะรีอะห์นี่ต้องให้โอกาสต้องเปิดโอกาสถ้าไม่มีความสามารถจริงๆก็ไป
ไปถึงมาตรฐานหรือมาตรการอีกมาตรการหนึ่งไม่ใช่เธอไม่ใช่ฉันลา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 